สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ครับเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะวันนี้วันพุธที่16ธันวาคมนะฮะ2558เกินครึ่งเดือนละของเดือนสุดท้ายของปีนะอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนะฮะปีใหม่แล้วนะครับเข้าสู่ปี59นะ2559นะฮะอ่ะส่วนข่าวสารดิวิชั่น2เหมือนเดิมครับวันนี้นำมาฝากคุณผู้ชมถึงบ้านนะฮะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกฮะวงการรอบแชมเปี้ยนลีกครับยังไม่จบนะครับผมยังเหลือชิงนะชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็มีชิงที่3ด้วยนะครับข่าวแรกเป็นของขอนแก่นนะครับก็ทางบิ๊กต้อมนะครับคุณวัฒนาช่างเหลาประธานสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดครับก็ประกาศอัดฉีดลูกทีมนะครับถ้าชิงที่3ได้สำเร็จก็จะประกาศอัดฉีด 200,000 บาทนะยิงประตูลูกละ 50,000 บาทนะครับเพื่อหวังกระตุ้นให้นักเตะเนี่ยทุ่มเทนะครับเพื่อคว้ามาระยอง FC แล้วก็ชิงอันดับ3มาให้ได้ครับผมก็เกมพรุ่งนี้นี่เตะกันวันเสาร์นี้แล้วอ่ะครับ19ธันวาคมนะฮะที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเวลา 18:00 น.ก็ทางคุณวัฒนาเนี่ยบอกว่าการได้เล่นในบ้านเนี่ยส่งท้ายเกมนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทีมขอนแก่นเพราะว่าถือเป็นการกลุ่มความได้เปรียบที่จะเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองแล้วก็เหมือนเช่นเคยที่ครั้งนี้ครับบอร์ดบริหารของทีมจะยังคงอัดฉีดจำนวนเงิน 200,000 บาทพร้อมมีโบนัสพิเศษด้วยประตูละ 50,000 บาทเพื่อหวังกระตุ้นให้นักเตะทุกคนฮึดสู้เต็มที่แล้วก็ขอฝากไปยังพี่น้องแฟนคลับชาวขอนแก่นให้มาช่วยกันให้กำลังใจทีมขอนแก่นยูไนเต็ดกันเยอะๆโดยทางสโมสรเนี่ยสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามคว้าอันดับที่3มาครองให้ได้นะครับผมครับก็ถ้าเกิดพวกเขาทำได้สำเร็จจะเป็นการคว้าอันดับที่3ครั้งแรกของสโมสรว่าปีนี้พวกเขาเพิ่งก่อตั้งสโมสรด้วยครับครับผมปีหน้าก็ขึ้นไปเล่นในดิวิชั่น1แล้วนะฮะสำหรับขอนแก่นยูไนเต็ดครับอ่ะไปดูข่าวสารที่2ฮะก็ทีมที่เพิ่งจะทำการแข่งขันเสร็จสิ้นไปรอบแชมเปี้ยนลีกนะฮะสายเดียวกับขอนแก่นนี่แหละเมื่อสักครู่นี้ไฮไลท์ก็เห็นอยู่แล้วครับก็คือจามจุลีนะครับผมจามจุลียูไนเต็ดก็หลายๆคนฮะอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะอนาคตของโค้ชอู๊สัจจาสิริเขตหลังจบรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปปีหน้าโค้ชอู๊จะยังคงทีมคุมทีมจามจุลีต่อไปหรือไม่ล่าสุดนี่โค้ชอู๊ออกมาให้คำตอบนะครับก็ทางโค้ชอู๊นะครับคุณสัจจาสิริเขตหัวหน้าผู้ฝึกสอนของจามจุลียูไนเต็ดครับก็ออกมาเผยว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องการที่จะคุมทีมต่อไปนะครับแม้ว่าจะทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหลังพาแข้งลูกพักเกี้ยวนะครับจบในอันดับที่5ในตารางรอบแชมเปี้ยนลีกกลุ่ม A ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางบอร์ดบริหารด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็ยังทิ้งท้ายนะว่าไม่อยากจากทีมไปไหนก็ทำคุมทีมมานานแล้วนะสำหรับโค้ชอู๊ดพานักเตะหลายๆคนสร้างชื่อขึ้นมาอย่างสราวุธมาสุกนี่ก็เป็นนักเตะในยุค ของโค้ชอู๊ดนี่แหละใช่นะฮะก็คุณอู๊ดแกบอกว่าส่วนตัวตนเองเนี่ยไม่เคยคิดที่จะจากจามจุลีไปไหนอยู่แล้วแล้วก็อยากคุมทีมที่นี่ต่อไปเพราะว่าตนเองมีความผูกพันมากมายกับที่นี่แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ในสโมสรว่าจะยังคงเชื่อมั่นในฝีมือแล้วก็ให้โอกาสตนเองต่อไปหรือไม่สุดท้ายก็ตนเองก็แอบหวังลึกๆว่าในซีซั่นหน้า2016เนี่ยตนเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะยังคงได้ทำหน้าที่ที่นี่ต่อไปครับก็จามจุลีเองผลงานในรอบแชมเปี้ยนลีกปีนี้ช่วงแรกๆอ่ะที่ไม่ค่อยดีหลังๆก็มีปรับจูนไม่ได้พอผ่านสักประมาณ3นัดอย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะจับทางตัวเองได้หลังๆก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญนะครับส่งผลให้อันดับตารางคะแนนมันเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าใครมาเจอกับทางจามจุลีนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับยิ่งเล่นในบ้านเนี่ยหลายทีมนี่ก็หวังจะเก็บ3คะแนนไม่ได้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันครับนะฮะไปดูกันต่อที่การเสริมทัพนักเตะในรอบวันครับทีมในรอบลีกภูมิภาคต่างๆนะฮะครับกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมทีมไปดูราชันโคข่าวครับลำพูนวอลเลเยอร์ครับเมื่อสดๆร้อนๆเลยครับทางสโมสรเขาถ่ายภาพเปิดตัว4นักเตะใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ในจำนวน4นักเตะใหม่นะฮะของทัพราชันโคขาวในครั้งนี้ก็มีในรายของณัฐกิจอินเสาครับณัฐกิจนี่เล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายนะย้ายมาจากอำนาจโปลีเนี่ยแต่คนซ้ายมือสุดเลยครับถัดมาคนอันที่2นะจากซ้ายเนี่ยก็เป็นในรายของดนัยเชื้อวงนี่เป็นกองหน้าจอมภายในจอเลยจากหนองคาย FT ยโสธรยูไนเต็ดสุรินทร์ FC แล้วก็มุกดาหาร FC ถือว่าประสบการณ์บนลีกลูกหนังดิวิชั่น2เนี่ยเยอะแต่ส่วนใหญ่
ทางอีสานทั้งนั้นใช่เป็นแถบอีสานนะใช่นะครับผลถัดมานี่ภูสิทธิ์สุขร่วมครับอันนี้ก็ศูนย์หน้าอดีตแข้งของสกลนครเมืองไทย FC สุรินทร์ FC นะฮะแล้วก็ปิดท้ายครับธีรวุฒิถิวโตครับเจ้าของฉายานี่ที่เขาเรียกกันนี่ธีรศิลป์เมืองสกล นะเป็นกองหน้าดาวรุ่งของทางสกลนครเมืองไทย FC แล้วก็เคยเล่นเลยซิตี้ Airline FC รวมไปถึงสุรินทร์ซิตี้นะฮะก็เป็นนักเตะที่โค้ชโก้ถาปกรณ์ดีมากเนี่ยเลือกมาเป็นโค้ชใหม่ด้วยก็ดูแล้วตัวลุกหมดเลยอ่ะมีแค่นัทกิจอินเสาที่เป็นแบ็คซ้ายนอกนั้นกองหน้าหมดเลยเน้นลุกเลยนะเพราะว่าน่าจะคือเห็นแบบนี้เนี่ยคือเกมรุกในแบบโค้ชโก้น่าจะเน้นนะครับแนวบุกเป็นหลักก็นักเตะครับแบบนี้ชุดเก่าลำพูนี่เขาเก็บไว้มันมีอยู่เพียงแค่9คนเท่านั้นนะครับก็บวกกับอีก4ก็เป็น13แล้วก็หลังจากนี้บอกเป็นหางเขาแย้มๆมานะตอนนี้กำลังเจรจาพูดคุยกับในส่วนของโควต้าต่างชาติอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรมากนะว่าเป็นประเทศไหนมาจากทีมอะไรอย่างเงี้ยก็แฟนบอลลำพูนอดใจรออีกทีนึงแล้วกันถ้ามันได้ความชัดเจนที่มันกระจ่างขึ้นเนี่ยเดี๋ยวทางบอร์ดบริหารเขาจะแจ้งมาทางทีมงานแล้วจะนำเสนอให้คุณผู้ชมทราบเป็นที่แรกเลยนะครับผมอ่ะปิดท้ายเบรกแรกไปดูโซนภาคใต้กันหน่อยครับครับทีมที่พลาดโอกาสเข้ามาเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกนะฮะพยุนพิฆาตตรัง FC ครับก่อนหน้านี้พวกเขาก็มีการเสริมทัพนักเตะมากมายเหมือนกันนะฮะล่าสุดนี่ไป6คนแล้วอ่ะที่ปิดดีลไปแต่ในรายล่าสุดเนี่ยก็คือการขยายสัญญาให้กับนักเตะเก่าเก่านะเป็นในส่วนของตัวต่างชาตินะครับครับก็นักเตะผู้นั้นก็คืออังเดฮูมานะครับกองหน้าชาวโตโกนะครับก็มอบสัญญาฉบับใหม่ให้นะครับเพื่อตอบแทนผลงานที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดซีซั่นที่ผ่านมานะครับทั้งนี้นับเป็นนักเตะต่างชาติรายแรกนะครับที่ทีมต่อสัญญาไปในซีซั่นหน้านะครับเคยเล่นตรัง FC มาแล้วเมื่อตอนปี2012แล้วก็มีช่วงนึงเนี่ยแกย้ายไปอยู่นครปฐมไงแล้วก็ย้ายกลับมาตรังอีกแล้วก็ปีล่าสุด2015เนี่ยเก็บยิงไป6ประตูหลังตำแหน่งรองดาวซันโวของทีมนะฮะแต่ก็แฟนบอลเองเขาก็ชอบนักเตะรายนี้นะเพราะมีสไตล์ที่ขวัญใจใช่เป็นขวัญใจด้วยสไตล์การเล่นที่มุ่งมั่นทุ่มเทไงเพื่อทีมนะฮะก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวของทางสโมสรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคือตรังเขาไปคว้านักเตะมาแล้ว6รายรถ้าไล่เรียงดูเนี่ยจะมีในรายของอดิศรหนูนาดนะฮะมีวรวรรณบินตะมีวิทวัฒน์เอี่ยมรำ มีสรัญญูถนอมภูมิอามีนยูโซแล้วก็สุชาติทองพายัพนะฮะครับนี่คือ6คนเชื่อว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมีอีกแน่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเสริมทัพหรือว่าการขยายสัญญานักเตะหน้าเก่านะตรังเขาก็เอาจริงนะปีนี้ก็คือคู่แข่งอาจจะลดลงไปบ้างนะครับปีหน้านี่เป้าหมายของพวกเขาเป้าหมายเดียวเลยนะก็คือการเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับผมก็ได้โค้ชรอดสาธิตเบนโซไปคุมทีมนะฮะตรัง FC เป็นอีกทีมที่น่าจับตามองในซีซั่น2016นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้ายังมีข่าวสารอื่นๆมานำเสนอคุณผู้ชมครับไปพักกันสักครู่ครับแล้วกลับอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ยังอยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะนะที่นำมาฝากเดี๋ยวไปดูอีก2ทีมเริ่มต้นทีมแรกฮะอุบลราชธานี FC ครับก็เตรียมที่จะเซ็นสัญญานักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มอีก1รายแต่ในรายนี้น่ะเป็นหน้าเก่าหน้าเก่าแต่หวนคืนถิ่นใหม่ในคำลบที่2นะฮะครับนั่นก็คือเจ้าแซมนะครับคมสันแสนสวัสดิ์นะครับปีกความเร็วสูงนะครับจากนอร์ทกรุงเทพ FC ทีมดังจากโซนเมืองหลวงนะครับก็เข้าสู่ทีมเป็นการในช่วงสุดสัปดาห์หน้านะครับเป็นทางการเลยนะครับจากการเปิดเผยของวิกตู่พงศักดิ์มูลสารประธานสโมสรนะครับก็คือวิกตู่แกบอกว่าเซ็นน่ะมันเซ็นแน่แต่ตอนนี้นักเตะเนี่ยเขายังไม่ได้เดินทางมาเซ็นสัญญาเป็นทางการแต่ไม่พลาดแน่นอน 100% ไม่เกินอาทิตย์หน้าก็เดี๋ยวเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแหละนะฮะก็สำหรับคมสันเนี่ยในวัย26ปีเนี่ยเคยเล่นหรือว่าเคยร่วมงานกับบิ๊กตู่คุณพงศักดิ์มูลสารมาแล้วครั้งหนึ่งนะตอน อยู่กับทีมอุบล UMT FC ตอนนั้นอ่ะแล้วก็เคยเล่นอุบลราชธานี FC ก็เคยตั้งแต่ปี2012ถึง2014ก่อนที่จะย้ายไปเล่นอำนาจโบรีในเต็ดแล้วก็ล่าสุดกับนอร์ทกรุงเทพ FC นะฮะก็ถือว่าเป็นแข้งใหม่รายที่4นะฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ย3รายที่อุบลราชธานี FC เขาไปซื้อมาเนี่ยเป็นต่างชาติล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นมิลอสกาลิน
ใช่กองหน้าสัญชาติบอสเนียแล้วก็คิมซองกุ๊กกองกลางดีกรีทีมชาติเกาหลีใต้ชุดเล็กหรือว่าจะเป็นคิมบานซุกอันนี้ก็นำเข้ามาจากเกาหลีใต้เหมือนกันนะนักเตะเอเชียทั้งนั้นเลยนะครับก็บิ๊กตู่แกฝากบอกแฟนๆของอุบลมาบอกว่าอดใจรอกันเหมือนเดิมอีกนิดนึงมีอีกแน่บิ๊กดิวเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าพยายามทำเต็มที่อยู่เพื่อที่จะรับมือกับฤดูกาล2016ที่กำลังจะมาถึงเพราะว่าการแข่งขันมันก็คงเข้มข้นไม่แพ้กับฤดูกาลที่ผ่านมาแน่นอนก็อุบลราชธานีก็ตั้งเป้าเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกนะปีนี้ไม่มีตัวแข่งอย่างอุบล UMT แล้วนะเหลืออุบลทีมเดียวนะครับก็ไม่ได้ดูดาร์บี้แมตช์เมืองอุบลแล้วนะนะครับผมอ่ะดูการเสริมทัพอีกสักหนึ่งทีมฮะครับนะฮะก็เป็นในส่วนของอำนาจโปลีครับนะฮะอันนี้เป็นทดสอบวิธีนักเตะขออภัยนะฮะก็อำนาจโปลีเสร็จเตรียมที่จะเปิดคัดนักเตะนะฮะวันไหนเอ่ยคุณชุก็ในวันอังคารที่22ธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็ไปคัดกันได้นะครับครับผมก็ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเลยนะฮะที่สนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมการเป็นนักเตะใหม่ของอำนาจโปลีแต่ก็เตรียมทีมกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะปีแล้วเนี่ยภายใต้การคุมทัพของโค้ชวินชวพลกมลศิลป์เนี่ยถือว่าอำนาจทำผลงานได้ไม่ขี้เละเลยฮะเพราะว่าลุ้นเลยนะในช่วงท้ายนะติดท็อปไฟต์เลยนะครับจากผลงาน34นัดมีอยู่69คะแนนก็เป็นรองพวกบิ๊กๆโซนภาคอีสาน4ทีมอะอย่างพวกขอนแก่นบนเลยอะไรเงี้ยอุดรอย่างเงี้ยแค่นั้นอะช่วงโค้งสุดท้ายนี่ก็ลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกด้วยนะใช่ถ้ายังเก็บนักเตะชุดเก่าๆได้แล้วก็หาเติมเต็มพวกตัวตำแหน่งที่มันยังไม่ลงตัวเงี้ยเชื่อว่าปีหน้าอีกหนึ่งทีมที่แหมน่ากลัวเลยนะฮะพญามดมัจจุราชเนี่ยครับฉายาเขานะครับผมอ่ะอีกหนึ่งทีมครับที่เปิดคัดตัวนะฮะมาเรื่อยๆเรียงๆจริงๆช่วงนี้การคัดตัวหลายๆสโมสรก็เปิดกันเรื่อยๆนะครับก็ปงลางคะนองครับกาฬสินธุ์ FC อันนี้ก็อีกหนึ่งทีมจากโซนภาคอีสานมีการเปิดคัดตัวครับก็เตรียมเปิดทดสอบฝีเท้านักเตะนะครับเพื่อร่วมสู้ศึกในฤดูกาล2016ในวันที่27ธันวาคม2558นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะครับก็ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์089-988-6328นะครับครับผมก็เป็นเบอร์เจ้าหน้าที่ของทางสโมสรก็ใครอยู่แถวละแวกนั้นแอเรียนั้นเพื่อหาบ้านใกล้เคียงเดินสายคัดได้เลยนะโทรไปถามได้นะโซนอีสานนี่คัดกันหลายทีมเหลือเกินนะครับครับผมปงลางคันนองนี่ก็ย้อนไปดูผลงานเขาก็อยู่โซนกลางตารางไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะอยู่อันดับ12ก็34นัดมีอยู่39คะแนนปีนี้ก็คงหวังอาจจะทำอันดับให้มันดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาดีกว่าอันดับ12นะครับครึ่งบนนะอาจจะเป็นครึ่งตารางบนครับเดี๋ยวปิดท้ายมาดูข่าวนี้กันหน่อยน้องใหม่ดิวิชั่น2นะฮะก็ยังไม่เคยเห็นฟอร์มเหมือนกันมีโอกาสได้ไปดูนะเพิ่งตกมาอันนี้เพิ่งขึ้นมาจากเพิ่งขึ้นมาสิก็อยุธยายูไนเต็ดครับหรือว่าทีมชื่อเดิมเขาเนี่ยก็คือเทศบาลเมืองไสนาทีมฟุตบอลของถ้วยขอเขาได้ติดเลื่อนชั้นมาแทนทีมที่2ทีมก่อนหน้านี้ที่ทำผิดกฎนะฮะขึ้นมาพร้อมๆกับทางด้าน IPE สมุทรสาครยูไนเต็ดโดยทางด้านอยุธยายูไนเต็ดเนี่ยเขาเตรียมที่จะทำการอุ่นเครื่องกระชับมิตรนัดพิเศษกับทีมอ่างทอง FC อันนี้เป็นอ่างทองชุดเยาวชนโค้กคัพนะครับก็จะเตะกันในวันพรุ่งนี้ครับพฤหัสที่17นะฮะเวลา 3:30 นะฮะที่สนามกีฬาเสนาบดีอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาเนี่ยแหละโดยเกมนี้ครับถ้าใครว่างไปชมได้เลยไม่ต้องเอาตังค์ไปเพราะว่ามันเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับตลอดทั้งเกมนะฮะก็จะได้เห็นยนต์โฉมกับบรรดาทีมงานโค้ชที่นำโดยโค้ชชาโค้ชราชันสารคำหัวหน้าผู้สอนรวมไปถึงนักเตะที่จะมาร่วมทีมอยุธยายูไนเต็ดในซีซั่นนี้ก็ไปดูว่ามีใครบ้างนะฮะครับปีหน้านี่ก็เมืองอยุธยานะครับก็น่าจะมีอีกทีมนึงครับนี่คือก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะไปอยู่โซนเดียวกันหรือเปล่านะโซนภาคกลางตะวันออกถ้าอยู่โซนเดียวกันก็แน่นอนเลยครับอยุธยาดาร์บี้แมตช์นะครับคนเต็มแน่นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับต่อข่าวสารดิวิชั่น2ในช่วงเย็นวันนี้ครับส่วนข่าวสารอื่นๆครับเหมือนเดิมฮะเว็บไซต์ SMM Sport ครับเข้าไปดูกันได้ช่วงนี้กำลัง
มุ่งมั่นกับการทำเขาเรียกว่าอะไรจัดอันดับทีมยอดเยี่ยมมีทั้งไทยลีกดิวิชั่น1อย่างล่าสุดเมื่อช่วงเช้านี้ก็ลงดิวิชั่น2ไปก็ลองไปคิดกันดูว่าถูกใจโดนใจคอบอลลีกมีภาคหรือเปล่าถ้ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมก็ไปคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ข่าวเดี๋ยวจะมีให้ดูอีกเรื่อยๆเลยนะครับมีทั้งนักเตะต่างชาติอะไรพวกนี้ช่วงนี้จะพยายามทำที่สุดแห่งปีนะครับสายบอลไทยของทาง SMN Sport นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันทางเว็บไซต์ SMN Sport นะครับส่วนช่วงหน้าครับรายการ World Sport ครับไปอัปเดตข่าวสารกีฬาต่างประเทศกันต่อฮะสำหรับวันนี้ทีมงานและพวกเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ